สวัสดีครับพบกับ IMR อีกครั้งนะครับวันนี้มาตอบคำถามสมาชิกนะครับในกรณีถ้าเราจะใช้ CSS Grid นะครับแล้วก็ต้องการฟิลใดฟิลหนึ่งเป็นลำดับฟิลว่าฟิลทั้งหมดมีกี่เรคคอร์ดนะครับในแต่ละเรคคอร์ดมีลำดับที่เท่าไหร่ประมาณนี้ยกตัวอย่างเช่นฟิลนี้นะครับเดี๋ยวรันให้ดูตัวนี้เป็นผมจะรันที่ตาราง income นะครับสังเกตว่าจะมีลำดับ1 2 3 4 5นะไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดมีอยู่18เรคคอร์ดด้านหลังนี่เป็นข้อมูลนะครับทำยังไงให้มันมีตัวเลขกำกับว่าอยู่ที่เรคคอร์ดที่เท่าไหร่แล้วนะครับโอเคมาดูโค้ดกันนะครับสังเกตว่าตรงลำดับจะไม่มีฟิลเนมนะครับฟิลเนมจะเป็นว่างๆไว้นะครับคือไม่ได้กำหนดก็คือคอลัมน์นี้จะไม่กำหนดชื่อฟิลนะครับแต่มีแค่แคปชั่นด้านบนเฉยๆว่าเป็นลำดับส่วนฟิลนี้เป็นอินคัมนะครับอยู่นี้เป็นอินคัมฟิลนี้ก็เป็นเนมนะครับนี่ฟิลนี้เป็นเนมนะครับก็คือตัวลำดับฟิลเราก็เพิ่มเข้ามาตัวหนึ่งเราก็ไม่ต้องใส่ชื่อฟิลอะไรมากมายเราก็แค่มาเขียนโค้ดที่ event แทนนะครับมาดูโค้ดที่ event นะครับว่าเขียนเขาว่ายังไงไปที่ลำดับนะครับฟิลคอลัมน์นี้จริงๆก็คือเดิมทีมันจะไม่มีอะไรนะครับไปลองเคลียร์ดูก่อนนะครับเราสามารถกำหนดฟิลพวกนี้แสดงข้อมูลตามนี้ได้รีทิวก็ได้เพิ่มเข้ามาสมมุตินะครับพอดีผมใช้ my dag ช่วยนะครับลองคิวรีสักตัวหนึ่ง select from income แล้วกันโอ form เสร็จแล้วก็ activeก็ delete ทิ้งก่อนดึงฟิลมาทั้งหมดเอาเฉพาะ2ฟิลพอเอาเฉพาะฟิล income name กับฟิล name นะครับโอเคทีนี้ต้องการเอาฟิลมาใส่ลำดับนะครับต้องการใส่ลำดับก็ไปดับคลิกมาแล้วก็ไป add ฟิลมา1ฟิลแล้วก็เลื่อนไปข้างบนฟิลนี้จะเป็นฟิลว่างนะครับเป็นคอลัมน์ว่างไม่ต้องระบุฟิล nameตรงนี้ไม่ต้องระบบฟิลนะครับอันนี้เป็นฟิลว่างใส่แค่แคปชั่นก็พอแคปชั่นนี้ว่าเป็นลำดับนะครับโอเคเสร็จแล้วมาเขียนโค้ดตรง event นะครับตรงนี้นะครับมาเขียนโค้ดตรง event โอเคเสร็จแล้วก็ไปที่ event ที่ชื่อว่า onGetDataTake ครับนี่นะครับ on get data tick ไปเขียนโค้ดที่ชื่อว่าตัวนี้ปั๊บปั๊บ async มาจากไหน async มาจากตัว a string นะครับแล้วก็แปลงตัวนี้มาจากไหนตัวนี้ก็มาจากตัวนี้เป็นตัว index นะครับว่าอยู่ที่ record ที่เท่าไหร่อยู่ที่ index ที่ index ตัวเท่าไหร่เสร็จแล้วก็บวกไปเรื่อยๆบอกไปเรื่อยมันจะบอกทีละเรคคอร์ดให้เองอัตโนมัตินะครับโอเคเสร็จแล้วลองรันดูอันนี้ก็เคลียร์ไปก่อนโอเคตรงโค้ดปุ่มตารางอีกครั้งผมก็เขียนแค่ให้มันรันเฉยๆนะครับกดรันมาปุ๊บมันก็จะเป็นตัวนี้แต่มันจะเป็นเหมือนกับตารางเทมป์นะครับไม่มีข้อมูลอยู่จริงเป็นแค่โปรแกรมมันรันให้แค่กับแสดงข้อมูลให้เฉยว่าเป็นระดับที่เท่าไหร่นี้ถ้าให้ดีต้องกำหนดให้มันตัวมันแสดงก็คือไม่ต้องโฟกัสก็ได้หรือว่าไม่ต้องให้มันแก้ไขได้วิธีการก็ไปที่เซอร์กิตนะครับตัวนี้ไปที่ property ที่ชื่อว่า option แล้วก็ไป editing ให้ editing เท่ากับ fail นะครับโอเคลองรันดู
เวลาคลิกปุ๊บมันก็จะไม่แก้ไขจะไม่เพี้ยนละจะแก้ไขได้เฉพาะอันนี้ต่อไปถ้าต้องการให้มัน enter แล้วก็มันจะข้ามไปทีละคอลัมน์อ่ะทำยังไงวิธีการง่ายๆก็คือไปที่ secret นะครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วไปที่ออปชันที่ชื่อว่าออปชัน behavior นะครับไปที่ตัวนี้กำหนดให้โฟกัส4ตัวนี้ออฟทำงานนะครับกำหนดให้ไปเป็น true นะครับปาบ4ตัวแค่นี้ครับกำหนดให้ออปชันตัวนี้ถึง go to next on create ให้มัน true นะครับเสร็จแล้วต้องไปเปิดสิทธิ์ให้ตารางนี้มีการเพิ่มข้อมูลได้นะครับไปที่ option แล้วก็ appending กำหนด option data นะครับ appending เท่ากับ true นะครับถ้าเกิดว่าต้องการคีย์ข้อมูลในนี้ด้วยนะครับโอเคมารันดูกันครับปั๊บเคอร์เซอร์อยู่ตรงนี้นะครับ enter ไป enter มันจะเน็กไปเรื่อยๆนะครับถ้าถึงเรคคอร์ดสุดท้ายมันจะขึ้นข้อมูลให้เราคีย์ข้อมูลใหม่ได้19แล้วก็ใส่เข้าไป x สสสปั๊บนี่มันขึ้นดูพลิเคทครับเพราะว่า primary key มันซ้ำเก็บไม่เป็นไรจะได้ดูว่ามันทำงานกันประมาณนี้หลักการก็กำหนดให้ appending เท่ากับ true นะครับแล้วก็ไปที่ behave ตัวนี้นะครับ4ตัวนี้เท่ากับ true โอเคอันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆแล้วกันเอาไว้ประยุกต์ใช้แล้วกันครับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็อินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ผมแล้วกันจะได้ทำรีวิวให้ดูประมาณนี้โอเควันนี้ก็จบไปละวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ